สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ไทยมีดี.com ช่วงอร่อยรอบโลกสุดยอดความอร่อยกับเบอร์เกอร์3ย่านห้ามพลาดเด็ดขาดช่วงอร่อยรอบโลกเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุฬาซอย14กับร้าน3ย่านเป็นร้านเปิดใหม่ใจกลางเมืองกับบรรยากาศร้านสไตล์วินเทจที่มีอาหารรสเด็ดหลากหลายเมนูจะน่ารับประทานแค่ไหนนั้นเราตาม2พิธีกรเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าครับวันนี้เราได้รับเชิญมาจากร้านหนึ่งในย่านกลางเมืองกรุงเทพคุณผู้ชมครับชื่อว่าร้าน3ย่านคือชื่อ3ย่านจริงๆนี่คือเขต3ย่านที่เราอยู่นั่นคือด้านหลังผมนี่รถวิ่งไปวิ่งมานี่คือถนนบรรทัดทองนะฮะแล้วตรงนี้คือหัวมุมจุฬาซอย14ครับครับผมไปเห็นที่เบอร์เกอร์เนื้อใช่มั้ยใช่ครับมีงาดำให้รู้งาดำถ้าเบิกงาขาวจะเป็นหมูอ๋อขาวกับดำสลับกันไว้อันนี้เรียกออนเนียนริงหรือว่าหอมใหญ่ทอดสมัยก่อนอยากทานเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยต้องเดินทางไปถึงขั้วโลกใต้ไปต่อคิวยาวเหยียดคุณผู้ชมคงจำได้ต้องไปยืนต่อแถวรอเบอร์เกอร์ชิ้นขนาดนี้เราสองคนไปรอกันเนี่ยท่านผู้ชมบอกไปเลยมันชื่อร้านอะไรชื่อร้าน First Burger อยู่ที่ Queen Town นะฮะอยู่ที่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์เมืองไทยเราพยายามจะหาเบอร์เกอร์ที่มีรสชาติใกล้เคียงกันในการเลือกความสุขของเนื้อบ้างล่ะการทำเจ้าบันนี่เองบ้างล่ะการตีซอสเองบ้างล่ะเจ้าของร้านก็บอกว่าเขาทำเบอร์เกอร์ได้รสชาติต้องมาลองเขาบอกแบบนี้อยากให้เราสองคนมาลองจังเลยเขาบอกว่าเนื้อที่อยู่ในเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ของผมเนี่ยนำเข้าจากออสเตรเลียครับคุณผู้ชมส่วนคุณหมูผมก็คงหูดูน่าทานไหมเนี่ยมีติดฝาอยู่ด้วยมีเบเกิลมาด้วยดูว่าทาซอสดูทาอะไรให้นี่มีมัสตาร์ดลงไปให้เสร็จเรียบร้อยมีหอมใหญ่ดีต้องมีมะเขือเทศสิแล้วมีชีสวางไว้ครับอันนี้ก็เรียกว่าชีสเบอร์เกอร์ละหมูนี่เขานำเข้าจากต่างประเทศหรือเปล่าเขาไม่ใช่แบบเป็นหมูอัดมานะนี่แบบเขาสับมาเลยนะหมูสดๆเลยเนี่ยเหมือนกับหมูสับสดๆเลยครับผมนี่แน่นอนเลยเปิดมาคุณผู้ชมหมูสดใหม่ๆอย่างนี้ด้วยนี่คือแป้งที่เจ้าของร้านบอกว่าทำเองนะครับแล้วตัวฝาเขาเนี่ยมีการเอาลงไปจี่กับกระทะก็มีความไหม้เบิร์นเกรียมๆมันก็มีความหอมพิเศษหน่อยถ้าไม่ชอบก็ขูดก็ออกแต่ถ้าชอบก็ทานไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับไกลมาถึงบรรทัดทองเพื่อคำนี้เลยคุณผู้ชมครับทานได้ตามเบอร์เกอร์แบบบ้านๆอ่ะแบบชนบทแบบคันทรีอย่างนี้จริงๆไม่ใช่เบอร์เกอร์เมืองน้องทำอะไรน้องครับมานี่เลยน้องมานี่เลยกลัวไม่อิ่มฮะอะไรอ่ะกลัวไม่อิ่มเอาอะไรมาให้ครับเอาไปอีกเล็ดนึงฮะอันนี้รวมกับเบอร์เกอร์แล้วครับนี่รวมหมดแล้วฮะโอ้โหรุ่นใหญ่ไปกระพริบครับอันนี้แบบฮะรวมเดี๋ยวก่อนฮะพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อหนึ่งครับเดี๋ยวเรียนถามพูดจริงๆนะเรียนถามโอ้เด็กเสิร์ฟแต่งตัวดีนะที่นี่คุณผู้ชมครับใช้ได้เลยอ๋อผมเป็นเจ้าของร้านครับโอ้ดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับโอ้เป็นเจ้าของร้านเราพี่ใช่ไหมที่เชิญเรามาเนี่ยใช่ครับผมอ๋อคนนี้ที่เชิญมาคุณผู้ชมครับพี่เอฟเวลากินเบอร์เกอร์กินอะไรพวกนี้เป็นอาหารฝรั่งเนี่ยจะมาเสิร์ฟด้วยน้ำเปล่านี่มันไม่ใช่ครับคนจะเสิร์ฟมันต้องเป็นน้ำที่ต้องทานกับอาหารฝรั่งเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจัดน้ำลำไยไปเลยครับลำไยของที่นี่ครับได้ไหมที่น้ำลำไยสองแก้วมันกินกับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อะไรกินกับน้ำลำไยไม่เอาดิอันนี้ลำไยอันนี้ลำไยแถมน้ำฮะโอ้โหคุณณัฐพงศ์ครับท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมมาไม่ได้ถ่ายรายการมีอย่างงี้นะเหมือนกันทุกอย่างครับพี่หนึ่งครับครับผมเบอร์เกอร์เนี่ยเนื้อจากออสเตรเลียเนี่ยครับผมเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าเขาทำซอสได้ไม่ได้เยอะมากคุณผู้ชมครับถ้าเทียบกับ First Burger เนี่ยซอสเขาตีมาค่อนข้างจะชุ่มเลยแต่ที่ร้านนี้เขาไม่มีซอสเยอะมากเขาขายความหอมของเนื้อใช่ครับเราขายความหอมของเนื้อความจัดจ้านที่โดดเด่นขนมปังโดดเด่นแล้วก็มีความหอมของเนื้อครับผมใช้ได้แต่ถ้าคนชอบรับประทานเบอร์เกอร์ที่มีความชุ่มฉ่ำซอสเยอะๆคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าคนชอบเนื้อหอมๆร้านนี้เป็นทางออกที่ทำให้คุณผู้ชมคลายความคิดถึงเบอร์เกอร์ต้นตำรับจากต่างประเทศถ้าชอบแบบแห้งๆเนื้อหอมๆเนี่ยของพี่หนึ่งนี่อร่อยคนละแบบกับทางนิวซีแลนด์เขาหรือว่าทาง
เมืองนอกหลายที่เนี่ยผมจะเน้นความหอมของเนื้อครับเนื้อเราเป็นเนื้อแองกัสออสเตรเลียแองกัสเป็นเนื้อเจ้าวัวนักกล้ามนั่นเองอันนี้จะมีเนื้อด้วยใช่ไหมครับมีเนื้อมีหมูมีปลามีไส้กรอกครับชุดนี้กี่บาท499ครับมีคนมาสั่งไหมอันนี้มีครับทานกี่คนทานได้3คนครับเปิดดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้าง499เพราะว่าบางคนไม่ชอบกินปลาโอ้โหนี่มีเจ้าหอมเนี่ยอยู่ติดฝามาด้วยนะฮะหมูเนื้อปลาแล้วก็มีไส้กรอกนี่อะไรอ่ะอ้าวนั่นหอมนี่หอมอยู่นี่หอมอยู่นี่นั่นหอมใหญ่แล้วนั่นนะฮะอันนี้หอมลิ้นหอมไส้กรอกใช่ไหมจมูกได้ไหมได้ไหมแต่ว่าผมชอบนี่ละมันเข้ากันได้เพราะว่าผมเกิดมาในชีวิตผมไม่เคยเห็นเบอร์เกอร์ที่มันเรียงมา3ชั้นแล้วต่างชนิดกันอันนี้ใช้ได้นะมีความหลากหลายทีเดียวแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำแล้วก็มีความอุ่นอร่อยใช้ได้นะพี่หนุ่มอันนี้มันแบบไม่หมดหรอกเนื้อออสเตรเลียซอสมาให้จิ้มทั้งเซตนี้เลยมีเฟรนช์ฟรายหอมๆนะคุณผู้ชมครับไปถึงมันฝรั่งทอดนะครับเราขายแค่159บาทครับอันนี้159เองเหรอครับผมถือว่าไม่แพงเลยนะฮะได้เนื้อออสเตรเลียนำเข้าแล้วก็ได้ทานเบอร์เกอร์อย่างนี้แล้วน้ำลำไยนี่ครับลำไยแก้วละ800กว่าบาทลำไยแถมลำไยแถมน้ำ90บาทท่านผู้ชมครับนี่เปิดตั้งแต่กี่โมงครับ11โมงเช้าถึงเที่ยงคืนครับแล้วเบอร์เกอร์นี่ทำทั้งวันไหมฮะทั้งวันครับปกติแล้วขายแต่เบอร์เกอร์หรือว่าขายอาหารอย่างอื่นด้วยมีให้เลือกฮะมีให้เลือกถ้าเกิดคนไม่อยากทานอาหารไทยก็มาสั่งพวกแฮมเบอร์เกอร์เราทานได้ครับเอาเป็นว่าผู้ชมอยากทานเบอร์เกอร์อร่อยๆนะครับเบอร์เกอร์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะมีการใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างจะพิถีพิถันแล้วก็นำเข้านะครับอยากจะลองความแปลกใหม่สักหนึ่งมื้อเป็นมื้อเที่ยงก็ได้นะครับก็เปิด11โมงเช้านะฮะมื้อเที่ยงมาฝากไว้ที่นี่อันนี้เท่าไหร่ครับ130ถ้าเป็นหมู139บาทครับ139กับ159ผ่านมานะครับ3ย่านจุฬา14ครับแวะมาครับนี่คือเบอร์เกอร์รสชาติยอดเยี่ยมถ้ามีครับแค่ชอบนะขอบคุณครับยอดเยี่ยมเลยครับช่วงหน้าล้วงสุดเด็ดการทำยำส้มโอน้ำปู